หลังจากที่เราทําการสร้างโปรเจกต์ MyBing ของเราขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราต่อวงจรโดยในที่นี้นะครับเราจะใช้ GPIO 12นะครับเราจะใช้ GPIO 12ต่อกับ LED ต่อมาให้เราเช็คเมคชัวร์นะครับว่าเราเซตคอมพอร์ตถูกต้องหรือเปล่านะครับจากที่เราก๊อปมาจากโปรเจกต์อื่นนะครับก็คือเปิดเมคไฟล์ขีดยูเซอร์ขึ้นมาดูในส่วนของคอมพอร์ตนะครับตรงนี้จะต้องเป็นชื่อของคอมพอร์ตเรานะครับคอม1คอม2คอม3อะไรก็ว่าไปนะครับในที่นี้ของผมก็จะเป็นคอม10นะครับแล้วก็กำหนดค่าคอมสปีดถ้าต้องการเร็วก็กำหนดไว้ค่าสูงๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสถียรของตัวชิป USB นะครับที่อยู่บนบอร์ดนั้นๆด้วยเราจะมาลองทำการแฟตเฟิร์มแวร์ลงไปวิธีการแฟตเฟิร์มแวร์นะครับก็เหมือนเดิมคือทำเหมือนเดิมเลยเราสร้างทาร์เก็ตมีทาร์เก็ตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือแฟตนะครับวิธีการแฟตก็ดับเบิลคลิกได้เลยอันนี้ก็จะทำการแฟตเฟิร์มแวร์ลงไปแล้วเดี๋ยวรอสักครู่LED ดวงกลางจะต้องเปลี่ยนมาเป็นบิงแทนนะครับทำไมไม่ติดเมื่อสักครู่เกิดความผิดพลาดนิดนึงนะครับหลังจากที่เราทำการ Initial ค่าของ Timer เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องเรียกเมธอดนะครับหรือว่าฟังก์ชันที่ชื่อว่า start ด้วยเมื่อสักครู่นี้ลืมนะครับเดี๋ยวลองใหม่นะครับหรือลองแฟตดูใหม่ผมครับว่าในส่วนของ Spring Framework เนี่ยโค้ดค่อนข้างที่จะสั้นนะครับในการทำไฟกระพริบนะครับแล้วก็ไฟในกระพริบของ Spring Framework จะไม่มีดีเลย์นะครับเห็นไหมครับว่าจะไม่มีดีเลย์เลย LED ดวงที่2ติดนะครับนั่นก็คือ GPIO 12ถ้าเราสังเกตดูนะครับจะไม่มีฟังก์ชันลูปแล้วก็จะไม่มีดีเลย์ที่อยู่ในลูปมันจะเป็นการเรียกใช้ไทม์เมอร์นะครับแล้วก็จะเป็นการ callback กลับมาในส่วนของที่เป็นคอของ Spring Framework ก็คือ Initial Millisecond นะครับ 1,000 Millisecond ก็คือ1วินาทีแล้วไปเรียกฟังก์ชัน Callback ที่ชื่อว่า Blink หลังจากที่ Timer มันทิกทุกๆ1วินาทีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปเรียกฟังก์ชัน Callback ตัวนี้กลับมาทำงานนะครับนั่นก็คือจะมีการเรียกที่ชื่อว่า Digital Write นะครับก็คือ Write GPIO ออกไปนะครับ Number 12ครับตัวการกลับบิตของดิจิตอลรีดนะครับ GPIO 12เหมือนกันนะครับก็จะทํางานสลับไปสลับมาอย่างนี้ตลอดเราก็จะได้ไฟล์กระพริบที่ทําจากสมิธเฟรมเวิร์กแบบง่ายๆเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมาดูวิธีการใช้ซีเรียลนะครับฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของซีเรียลพอร์ตการใช้งานซีเรียลพอร์ตของสมิธเฟรมเวิร์กนะครับจะเหมือนกับของ Arduino เลยนะครับคือเราสามารถที่จะเรียกใช้ serial ถึงว่าจะเป็นของเขาเนี่ยก็คือจะมี1 serial ก็คือจะเป็น hardware serial dot เริ่มการเริ่มใช้งานก็คือ dot begin ตรงนี้เราก็ใส่ wallet มาลงไปเลยนะครับว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับโดยปกติ default แล้วเนี่ยนะครับเขาจะสร้างมาโครเอาไว้ให้เราเรียกใช้นะครับซึ่งมันจะอยู่ในส่วนของที่ชื่อว่า user config นะครับค่าเขาจะมีค่า default define ไว้ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับก็คือว่าเขาจะ define standard เอาไว้ที่115,200ทีนี้หลังจากที่เรากำหนดค่า serial เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้งาน serial ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลอง
เดี๋ยวเราจะทําการไลฟ์ Serial Monitor ออกมานะครับดูการทํางานของ Bing ของเรานะครับก็คือเป็น Serial Serial.bing หรือเราจะทําการให้มันแสดงสถานะสเตตของ GPIO 12ออกมานะครับตามจังหวะการวิ่งของ LVD เดี๋ยวเราลองคอมไพล์ดูใหม่การใช้งาน Serial นะครับการใช้งาน Serial Monitor ของ Sumix Framework จะเหมือนกับ Arduino เลยนะครับเราสามารถใช้งานได้เหมือน Arduino เลยทุกประการเราสามารถที่ใช้ reference จาก Arduino มาใช้งานได้เลยนะครับสำหรับของการใช้ Serial Hardware Serial เดี๋ยวจะลองแฟลชเฟิร์มแวร์ลงไปใหม่นะครับตัว Serial Monitor ที่เราใช้นะครับผมชอบใช้เจ้า Putty เปลี่ยนคอมพอร์ตคอม10กำหนดสปีด115,200นะครับนี่เดี๋ยวเราต้องรอให้เจ้า PDE มันแฟลชเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยก่อนโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าจากโค้ดตัวอย่างนะครับที่ทำก็คือว่าเราจะให้มันไลท์ซีเรียลมอนิเตอร์ออกมานะครับชื่อว่าสเตตแล้วก็สถานะของ GPIO 12ก็จะเป็นตามจังหวะการพริบนะครับเปิดปิดของ LED